สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนช่างคุยช่างคุยครับโอ้สวัสดีครับจำได้สบายดีนะครับสบายดีเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นเย็นไปค่อนข้างหนาวเลยนะหนาวเลยเหรอใช่เออนอนสบายนะนอนสบายเพราะว่ามันความโชคดีอ่ะมันเย็นแบบพอดีพอดีผมจะแต่ว่าพี่น้องทางตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรก็พอทนได้ก็คงจะมีสักวันสองวันหนาวเที่ยวนี้คงไม่ถึงขั้นที่ต้องผิงไฟอ่ะผิงไฟที่อะไรท่านเอ้ยอะไรรู้ไหมไอหน้าแข้งเนี่ยมันแตกแล้วนะแตกลายงาทีเดียวต้องทาครีมไม่ทาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่มีคุณค่าหลายอย่างใช่ผมรวบรวมไว้ไม่ได้มาใช่ใช้อะไรได้เยอะจริงๆเลยทาหน้าทาตาทอดไข่เจียวไข่โอ้ได้หมดแหละมีประโยชน์มันเสียอย่างเดียวแหละทำไมอ่ะเอาไปทอดแหไม่ได้ก็ดีแล้วก็ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก่อนนะฮะดีไหมถ้าเอามันพาไปทอดแหมันก็มันบาปเนาะก็เข้าใจว่าเอาไปส่งสีมหาโพธิ์หน่อยพอจะพูดเรื่องอะไรก็ตามผมอยากจะพูดเรื่องหวาดเสียวสักนิดนึงเอาแล้วหวาดเสียวตัวเองเรื่องว่าเสียงพระพุทธไม้ไม่ตกใจหมดมันจะเกี่ยวกับบุญธรรมกรรมแต่งก็ได้นะมีครั้งหนึ่งเรื่องเล่านะท่านผู้ชมเรื่องเล่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นนักศึกษาแหละแต่ก็ไปอยู่ในป่านะนักศึกษาแล้วไปอยู่ในป่าเอาก็หนีจากสมัย6ตุลาเนี่ยแล้วหนีก็ทำไมอ้าวไม่พอใจไหนบอกไม่กลัวอะไรง่ายๆไม่กลัวอาทิตย์หนีไม่ใช่กลัวนะหนีไปหาปืนแก้แค้นสมัยโน้นไม่ใช่ตอนนี้หรอกนี่อยู่วันหนึ่งนะครับนอนขณะที่กางเปลนอนอยู่ในป่าผูกเปลผูกเปลนอนไม่ใช่กางเปลผูกเปลแล้วก็มีพระยาข้างบนนะโอ้ผูกแป๊บเดียวไม่เชื่อมาเวลามีศัตรูมาถอดดึงเปลกระตุกนิดเดียวเร็วมากเลยรวดเร็วนี่อยู่วันหนึ่งฝนตกแรงมากเลยนะเท่านั้นไม่พอพายุจันทร์ทอดเอ้ยพายุธรรมดาในป่าในเขาพายุไม่ค่อยมีนะแต่วันนั้นบังเอิญพายุมันหนักจริงๆอะไรเกิดขึ้นที่แป๊บเดียวเสียงดังโครมนะครับนึกว่าจะไม่ได้เจอใครอีกแล้วกิ่งไม้ขนาดชักเลยร่วงเลยหักลงมาเลยครับขณะที่นอนอยู่ที่เปลนอนอยู่ในเปลนั่นแหละอยู่ข้างต้นใต้ต้นไม้โอ้ยอย่างนี้รอดท่านผูกเปลอยู่นะกิ่งไม้หักลงมาเนี่ยรอดนอนหลับแล้วตอนนั้นครับพอโคมแล้วก็ท่านเอ้ยทีนี้ปรากฏว่าอ้าวปรากฏว่าไม่ตายทีนี้และไม่ได้รับคุณไม่ได้บอกว่าไม่ตายถ้าตายน่ะไม่มานั่งตรงนี้แล้วก็นั่นแหละสิแล้วเป็นอะไรรู้ไหมไอ้กิ่งไม้ก็ไปดูมันก็เป็นรูปหนังสติ๊กอ่ะเป็นง่ามหนังสติ๊กครับหรือภาษาเด็กไปรุ่นก็บอกตัววายพอดีเลยอยู่ระหว่างการตัววายเลยคร่อมตัวอยู่เลยใช่แม่ถ้าตอนนั้นรู้จักกันแล้วนะผมจะบนบานอย่าให้อยู่ตรงง่ามเลยให้อยู่ตรงโคนไม้ตรงโคนก็ตีแล้วแท้ๆเห็นไหมรอดได้ก็รอดได้นะแล้วคิดจะรอดต่อไปไหมอ๋อรอดเสมอเลยเอาปากไปที่ตั้งนี่เอาแค่เอาเรื่องแรกนะแล้วต่อไปจะเอาเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะเออแล้วก็ผมก็มีเรื่องเฮเหมือนกันเรื่องเฮเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่ดีก็จะให้ทั้งรัฐบาลฟังด้วยเอาดีพระรัฐบาลไม่มีเวลาฟังเท่าไหร่แล้วก็ อะไรนะประกาศของคสช.เล่มฉบับที่เท่าไหร่นะครับที่บอกยกเลิกบางที่บางแห่งอ๋อประกาศไอ้ผังเมืองผังเมืองตัวเนี้ยก็คือนายทุนจะไปทำที่ไหนทำท่าเรือน้ำเรียกทำโรงไฟฟ้าทำได้เลยเราไม่ได้พูดถึงนายทุนมันจะหมายถึงว่าจะทำอะไรที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่เคยเป็นมาอันนั้นนะร่ายให้มันดูดีจริงๆขนมเป็นประเพณีเขาวิถีชีวิตที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างมีความสุขใช่ณถิ่นตรงนั้นกลายเป็นว่าใครจะทำอะไรสร้างอะไรก็ได้โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์พูดใช่ปิดเขาเรียกปิดปากแล้วก็ปิดหูเขาก็มีปิดปากเพราะกฎหมายมันว่าไว้ก
็ใช่ดิก็เลยทำให้ร้องเรียนอะไรไปแล้วกฎหมายก็บอกให้ทำได้มาพอเปิดกฎหมายให้ทำได้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับนายทุนครับคำว่าเป็นนายทุนหรือคนมีเงินและคนที่ไร้คุณธรรมถ้าไร้คุณธรรมนะเขาจะไม่คำนึงถึงชีวิตมดมากอ๋อเขาเอาเงินมดปลวกจะไม่สนใจเขาเอาเงินไปที่ตั้งเขาเป้าหมายคือความสำเร็จเท่านั้นเองส่วนวิธีการจะได้มาอย่างไรเนี่ยเขาไม่เคยสนใจบางทีก็ยิงทิ้งเลยนั่นแหละครับแต่ไม่พวกถ้าใครไปต่อสู้ก็มีอำนาจเถื่อนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็ไล่เผากันเป็นอย่างนั้นไปไอ้เรื่องเผาเรื่องรื้อเนี่ยทำกันมาคุณชูวิทย์ดูเอาก่อนแล้วกันนะเราก็เสียดายเขานะครับเสียดายเสียดายทรัพยากรบุคคลแต่ไม่เป็นไรนะผมขอบคุณเขาที่เขาเคยเป็นส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองก็ศาลตัดสินยังไงก็ต้องรับคำตัดสินนะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่คนที่มีทุนคนที่เป็นในทุนเนี่ยผมไม่ถึงพูดถึงประเทศไทยนะหลายประเทศก็ทำตัวมันมาเฟียที่ไปปกครองรัฐบาลซะเองโดนมาหมดแล้วครับอเมริกาก็โดนหลายประเทศก็โดนเพราะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีทั้งอำนาจเงินพอมีอำนาจเงินก็บริการช่วยเหลือโดยไม่ช่วยเหลือนักการเมืองสุดท้ายขี่คอเลยนักการเมืองก็มีอนาคตที่ไปบริหารประเทศชาติครับพอไปบริหารประเทศชาติก็บอกเอาตรงนี้สิเอาตรงนั้นสิถ้าหากว่า ไม่ช่วยไม่ทำตามที่ต้องการก็จะตัดเงินช่วยเหลือสอบตกเพื่อเผยก็สอบตกทำนองนั้นนะครับก็ใช่ก็ต้องทำตามที่เขาต้องการเพราะเขาต้องทำที่เขาต้องการเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเขาก็ขึ้นไประดับรัฐมนตรีออกกำหนดอย่างนี้ออกกำหนดอย่างนั้นตามเป้าหมายที่ต้องการความเป็นจริงแล้วใครบริหารประเทศเอ้านายทุนเลยก็นายทุนนายทุนเพราะนักการเมืองเป็นครับเป็นการเป็นผู้รับใช้ไปแล้วเป็นผู้รับใช้นายทุนฮะวันนี้แต่ปากนะแต่ปากบอกว่าผมจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนแต่เพื่อหลังรับนี่เราพูดถึงหลายประเทศจะไม่เพราะก็ทั่วโลกไม่ว่าเป็นตะวันตกอะไรว่ากันไปเถอะนะครับผ่านมาหมดอเมริกาใหญ่ๆตัวกะลานั่นแหละมีมาเฟียทั้งนั้นเลยเขาว่ายิวอยู่เหนือคอนั่นแหละครับนั่นแหละยิวขี่คออยู่นั่นแหละอย่างนั้นแหละพอถึงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเช่นวันนี้เราจะเห็นว่าสินค้าขาดสินค้าขึ้นราคาสินค้าไม่มีสินค้าจะหมดอ้าวกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศเอาน้ำมันปาล์มมาเออนะฮะก็ขออนุญาตนำเข้ามันขาดตลาดนี่ทำไงอ่ะแต่ไม่ไปไล่ดูแล้วว่าในโกดังใครเก็บตุนไว้เท่าไหร่ไม่ดูที่ผ่านมาทั้งหมดก็ปรากฏว่าในกระดุนในโกดังของนักการเมืองเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าไปดูพวกของพรรคพวกลูกน้องตัวเองพูดไปเดี๋ยวจะถามว่าแล้วไปเห็นมาหรือเปล่าอ้าวไม่เห็นจะพูดก็ข้อมูลเขาสืบสวนมาได้อย่างนั้นใช่ไหมครับโลกเราโลกอยู่กับการสื่อสารนี่ครับเราก็ประคำนวณออกสื่อสารสื่อตัวไหนที่เชื่อได้เราก็ฟังใช่สื่อตัวไหนเชื่อไม่ได้เราก็ไม่เอามากับเก็บให้เป็นประโยชน์ใช่เพราะบอกว่าให้เลือกบริโภคข่าวให้เลือกนะครับท่านผู้ชมครับให้เลือกบริโภคข่าวข่าวชนิดไหนที่เราควรจะเชื่อแล้วก็เราก็ฟังหลายๆข่าวดูหลายๆข่าวอย่าไปเชื่อข่าวเดียวยังฟังช่อง13อย่าเชื่อช่อง3ช่องเดียวผมบอกเลยอย่าเชื่อจงฟังที่อื่นด้วยหาข้อมูลด้วยครับเพราะบางครั้งเนี่ยเรานำเรื่องของคนมาพูด1คนเช่นว่าคอลัมนิสต์หนึ่งคนเนี่ยที่เขาพูดเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยเรานำมาเล่ามาอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเขาเพียงคนคนเดียวคิดเขาอาจจะมองด้านใช่ไหมฮะด้านใดด้านหนึ่งใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลด้วยฟังเราแล้วก็หาข้อมูลมาต่อกันและสุดท้ายท่านก็สรุปในใจของท่านเอาเองแล้วบางคนก็บอกว่าประชาชนเขารู้แต่ว่าหลายท่านไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆเห็นไหมมันเป็นเหรียญมีสองด้านอันนี้ประเภทที่บอกว่าประชาชนเขารู้คนบางคนบอกว่าส่วนใหญ่มีเวลามาดั่งดูทีวีได้อ่านหนังสือพิมพ์เหรอขนาดเป็นตาจะใส่มาอ่านหนังสือพิมพ์ยังไม่มีอะไรก็มีเยอะที่เราว่าบางท่านก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านโง่ไม่ใช่ท่านไม่มีเวลาจะรู้ใช่เช้าขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่อย่างเงี้ยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วใช่ไหมครับถูกเขาบิดก็หมุนไปเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมันอยู่ได้เพื่อครอบครัวจะมีเวลาที่ไหนมานั่งดูข่าวนี้หน่อยข่าวโน้นหน่อยนอกจากแฟน13เนี่ยท่านจะเลือกดูช่องโน้นช่องนี้ดูตรงไหนมีสาระดีท่านก็เอาไปเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้คนไทยนะ ขนาดไปเยี่ยมญาติผ่าตัดอุตส่าห์ถามเลยว่าถ้าที่จะถามว่าดีขึ้นหรือยังไม่มันอยู่ห้องไหนอ่ะ830ชื่อไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็
พยายามหมายความว่าคนที่ไม่รู้ไม่ใช่คนโง่ครับเขายังขาดโอกาสแต่ว่าคนใดที่คิดว่าจะกล่อมแกล้มเอื้อกกล่อมแกล้มเอื้อกหรือพฤติกรรมตัวเองเนี่ยไว้วางใจไม่ได้มักจะพูดตอนไหนนะฮะประชาชนอยากรู้พอเขาไม่รู้ก็บอกไม่เป็นไรประชาชนท่านไปตัดสินใจเอาเองเริ่มแล้วครับก็เหมือนเริ่มจะอำพรางประชาชนแล้วก็เหมือนกันล่าสุดนะจะเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายใครเป็นผู้วิจารณ์รัฐธรรมนูญตีคุก10ปีมันได้ยังไงก็พูดไปงั้นนะฮะบางทีคุณสมบูรณ์ครับอย่าไปฟังนะไม่พูดแล้วรองนายกบอกว่าเอ้ยคุณเขียนมาทั้ง15 16มาตราจะให้ผมประกาศทำได้ยังไงครับไอ้เรื่องชนิดว่าก็เลยถามว่าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญแม้แต่เด็กเรียนนิติศาสตร์ก็ยังปวดหัวเลยไม่ฮะไอ้ที่นี่คำพูดคำลือเล่าอ้างอันใดลือเนี่ยจะบอกว่าถ้าวิจารณ์ใจงั้นเนี่ยอย่าเพิ่งชังอย่าเพิ่งฟังมันเหมือนกับบางครั้งคนเราก็พุ่งหอเข้ารกไงเย็นสมมติว่าโอ้โหสมมติว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยนะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเลยนะโอ้จริงมันตรงจริงๆก็ตรงมากตรงมากเลยขนาดพ่อเขานะเขายังไปแจ้งความเลยสมมติไม่ได้เดี๋ยวแยงตับเลยสมมติก็ไม่เอาต้องเอาผมจะสมมติใครทำไมสิทธิของผมอ่ะอ้าวผมสมมติแล้วคุณจะทำไมผมไปที่ไปแจ้งความตรงแล้วผมว่าอย่างผมต้องฟ้องเลยนะอย่างผมไม่ใช่ขี้ฟ้องไม่ใช่โจทย์ไม่เป็นอะไรเป็นแต่จำเลยมันก็เลยพุ่งหอเข้ารกเลยไงใช่ไหมใช่อย่างตำรวจเหมือนกันน่ะโอ้ไม่ได้นะมันตรงนะมึงพ่อแม่มันเอาตำรวจมาจับเลยถามว่าตำรวจคนไหนจะเคยมีนะฮะไม่ฮะหาตัวยากมากแต่เคยมีอยู่คนหนึ่งหาตัวยากมากใช่ไหมครับจับพ่อตัวเองเอาไม้ยางนามาทำบ้านนะก็หาตัวยากมากแต่ว่าพูดให้มันเกินความเป็นจริงมันกินไปถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาครับศาสดาท่านนี้ท่านเป็นคนดีคนใส่อภินิหารเข้าไปเลยห่อหอยในอากาศได้นี่ก็เรียกพุ่งห่อเข้ารกไปเลยให้มันเกินเป็นจริงไปเลยคนที่ประเภทใช่ไหมครับคนที่ประเภทต้องเห็นกับตาเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นที่เรานำเรียนท่านผู้ชมคือว่าฟังให้ฟังหลายๆด้านแต่วันนี้ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรหรอกประชาชนเขาดูแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจเองได้ผมถามจริงๆเถอะประชาชนสักกี่ท่านมีเวลาตัดสินใจครับคุณบีบให้เขาไม่ตัดสินใจไม่ได้เพราะอะไรทำเศรษฐกิจให้มันลำบากนี่ทำไมพูดตรงการคมนาคมแย่นะการใช้จ่ายในการสื่อถึงกันและกันมันแพงใช่ไหมครับถ้าเทียบจะถูกนะประชาชนก็มาสารวนอยู่แต่เรื่องนี้ก็เลยขาดจุดหนึ่งที่เชื่อมต่อการเสพข่าวบริโภคข่าวแท้ที่มันจะฟรีมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่รู้ข่าวในเท่านั้นเป็นคนทำอะไรก็ได้ทั้งหมดพอทำไปเสร็จแล้วก็คุณไปทำอะไรอยู่ในกฎหมายเขาว่าไว้อย่างนี้โอ้ยมันเลยเวลาแล้ว ใช่ไหมฮะยุคหนึ่งผมพูดนี่ผมไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ความคิดนะเป็นแต่ความคิดแต่คิดมาตั้งเด็กแล้วบอกว่าเอ๊ะไอ้กฎหมายปกปรองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์ครอบครองปรปักษ์นะอันนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมจึงไม่เป็นกฎหมายโจรอยู่ที่เข้ามาเกิน10ปีแล้วเนี่ยถือเป็นเจ้าของได้เลยเนี่ยใครเขียนกฎหมายก็ส.ส.มากรัฐมนตรีเสนอแสดงว่าคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่ชอบยึดที่เขาเอาสมบูรณ์อย่าไปล้อเล่นนะเอาจริงๆแล้วไปดูที่จะสีจะมาจะมีนี่เคยยึดที่ไร่ที่ป่าสงวนไหมเอ้าเชื่อผมไหมนั่งมาล็อกป๊อกอยู่ในสภาน่ะบางคนก็ร่ำรวยเพราะจ่ายเงินกระดอกยุคก่อนนั้นกู้ก็ยึดนาชาวบ้านเขาชาวบ้านทำที่เทรุมันทำอยู่ตรงนี้เขาไปพรึบเดียวเลยครับจ้างคนไปรื้อถอนถอนแล้วก็ออกเอกสารได้เลยประชาชนที่อยู่ขอแทบตายยังไม่ได้อะถามว่าตรงนี้เป็นธรรมไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่รัฐธรรมนูญต้องเข้าไปคุ้มครองไปอยู่บ้าโอ้โหสังคมที่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่จะแก้ไอ้สสจะมาแบบนั้นไอ้สวต้องมาแบบนี้แก้เพื่อพวกคุณทั้งสิ้นแค่ทำเพื่อตัวเองประชาชนร้องแทบตายว่าสสให้เข้ามายากยากเลือกเขตใหญ่เราก็พูดซ้ำบ่อยนะเรื่องนี้นะเขตใหญ่ๆนะแล้วที่มันมีมลทินอยู่เนี่ยต้องทำทุกอย่างกำจัดมันอย่าให้เข้ามาอีกเลย
มันผีสางอะไรเหล่านี้นะพวกเสียค่าปรับสารสั่งเนี่ยอย่าให้เข้าก็ยังกฎหมายยังมีช่องให้เข้าทำไปทำมาเดี๋ยวเธอไอ้พวกที่ทำบัตรสีไปกับประเทศชาติเนี่ยก็ได้กลับมาหมดเนี่ยแล้วร่างทำไมให้เหนื่อยครั้งแรกบอกว่าสวจะมาจากกลุ่มต่างๆเดี๋ยวได้เปลี่ยนใหม่แล้วสรรหาหมดเลยเนี่ยครับแล้วใครสรรหาล่ะก็พวกเขาเห็นไหมครับประชาชนได้สรรหาตกลงทำเพื่อเจ้าของจะสรรหาก็ทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนได้ค่าได้สรรหาด้วยแล้วทำอย่างนี้ก็เท่ากับยอมรับแล้วใช่ไหมประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาไม่เอาด้วยหรอกไหนบอกประชาชนรู้ดีไงใช่ไหมฮะแต่เวลาที่นักการเมืองจะทำอะไรผมพูดถึงนักการเมืองนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเวลาที่นักการเมืองจะทำอะไรสักอย่างที่จะมิบเมนเนี่ยบอกประชาชนเขาตัดสินใจเองแต่คุณไม่บอกความจริงประชาชนใช่ไหมฮะไม่บอกความจริงประชาชนแล้วบอกให้ตัดสินใจเองเมื่อไม่ให้ความจริงกับเขาก็ตัดสินใจจะถูกเหรอโดยอ้างว่าชนเขารู้รู้เหรอเหมือนกับที่บอกว่าคุณใส่รายการอะไรก็ได้บันเทิงยังไงก็ได้เลวทรามไร้จริยธรรมยังไงก็ได้แต่พ่อแม่ต้องดูแลลูกสิถูกไหมนะครับณวันนี้สังคมไม่เคยช่วยเหลือณวันนี้พี่น้องเราจะบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญนี่พ่อมันชื่ออะไรท่านว่ามีไหมนั่นวันนี้ผมว่ามันไม่ได้แก้ยากเลยที่ผ่านมาประชาชนเจ็บปวดกับเรื่องอะไรเนี่ยเราพยายามพูดเรื่องนี้บ่อยมากจนท่านผู้ชมบอกชักรำคาญแล้วใช่ใช่ไหมฮะประชาชนเจ็บปวดเรื่องอะไรล่ะครับช่วยบอกผมหน่อยทีนะครับวันนั้นวันหนึ่งเนี่ยใครแต่งเครื่องแบบสวมหัวไอ้โม่งมาไล่ตีรถชาวบ้านมาไล่ทุบชาวบ้านใครทำอย่างนั้นได้อย่างไรก็ตำรวจกฎหมายเปิดให้อย่างไรไม่มีกฎหมายไม่เปิดอันทำไมทำได้อ้าวมันไม่เคารพกฎหมายแล้วทำไมไม่ผิดอ้าวอ้าวกระบวนการยุติธรรมก็เขาเป็นคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่ถ้าผิดซะเองก็นั่นทำไมไม่ผิดแล้วผมก็พูดตรงนี้ยกตัวอย่างนะไอ้ผมกำลังจะพูดว่าเมื่อวันนั้นเห็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่ร่างกฎหมายมาแก้แล้ววันที่ตำรวจเดินกระบวนไปประท้วงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีอาวุธได้ยังไงฮะถามทำไมเรารู้ล่ะก็ท่านพลเอกประยุทธ์เจริญบอกว่าเอ้ยมันไม่มีสิทธิ์ถือปืนนะไม่มีสิทธิ์ที่จะพกปืนไปอย่างนั้นได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีสายยงยศนั่นการเป็นชุมนุมที่ผิดกฎหมายครับเขาเรียกว่าม็อบเถื่อนม็อบเถื่อนม็อบคือการที่ดูแลกันไม่ได้แล้วผิดกฎหมายกินเหล้าเมายาพกอาวุธจะว่าเถื่อนก็ไม่ได้ไม่ใช่ชุมนุมเพราะแต่ละคนก็ใส่ชุดประจำตำแหน่งเต็มเลยเครื่องแต่งตัวดูไม่ได้ครับเครื่องแต่งตัวดูไม่ได้มิฉะนั้นจะเห็นตำรวจเป็นโจรเหรอรัฐมนตรีใส่สูทบริษัททำไมขี้โกงอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ต้องดูสันดานดูที่สันดานดูพฤติกรรมการกระทำกฎหมายยาไงฮะพฤติกรรมใช่ไหมครับการกระทำบ่งบอกเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถามง่ายๆเนี่ยหลายเรื่องเอาประชาชนลองในรายการเราลองบอกสิครับว่าท่านเจ็บปวดเรื่องอะไรต้องการอะไรต้องการอะไรผมว่าในช่อง13ได้ไปนั่งดูได้เล่มนึงเลยแล้ววันนี้แล้วมีไหมล่ะประโยคเหล่านั้นตำรวจที่อยู่กระทรวงแรงงานวันนั้นเอาค้อนไปทุบไปตีพยาบาล สาวที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลจุฬาครับทุบรถเขานั่งอยู่ในรถถามว่าคดีไปถึงไหนแต่มีคนที่ดูแลตำรวจบอกจะไม่ปรับอะไรเลย ก็หมายความว่าประชาชนไม่มีความหมายหรือเปล่า หรือเปล่านะครับหรือเปล่าถ้าประชาชนมีความหมายเป็นเจ้าของประเทศจริงเนี่ยต้องฟังเสียงของประเทศเขามันไม่ได้ยากอะไรเลยคุณเชื่อไหมรัฐธรรมนูญที่ร่างๆเนี่ยโยนมาให้ช่อง13เลยต้มให้ท่านพันวิทย์หาคนมาร่างไม่นานจบครึ่งวันจบครึ่งวันดีกว่าของเราแล้วจะถูกใจประชาชนด้วยใช่แต่ไม่ถูกใจคนมีอำนาจอิทธิพลเถื่อนไอ้พวกขี้โกงเห็นไหมแต่วันนี้สารวณคืออะไรสารวณเฉพาะนักการเมืองขณะคนหนีคุกหนีตารางจะออกมาแย้งได้อะแล้วปล่อยหน้าเย้ยเลยนะแล้วมาเสียเวลาแถลงข่าวนะแล้วมาแถลงข่าวเจ้าเจ้าโต้เขาอีกเอ้าไปโต้คนที่เป็นศูนย์แล้วอ่ะมันต้องบอกว่าพูดอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมฮะตกลงเวลาปฏิรูปเลยไม่มีเลยนั่นดีฮะแต่ไปโต้กับคนนี้เขาก็เลยมาโยนแต่เรื่องนี้เอาโจทย์ให้แก้สารวณอยู่ตรงนี้เผลอเดี๋ยวคดีอื่นอาจจะหมดอายุความใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าท่านไพศาลเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ไงอุ้มโจรอุ้มโจรอุ้มโจรผมไม่ลืมนะท่านเขียนไว้อุ้มโจรถามว่าวันนี้มีคนจะอุ้มโจรด้วยหรือท่านไปสารทายไปแล้วท่านไม่เคยเป็นหมอดูแต่ท่านบอกว่าไอ้เรียกจันทร์มันข้าวนะท่านบอกว่าเหลวอ้าวเอาล่ะ
เอาอะไรไม่ได้หรอกวันนี้ที่ว่าได้เฮผมไม่หลงประเด็นนะผมเอาเวลาชวนไปผมไม่หลงประเด็นของผมนะ ที่บอกว่าเฮแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้ฟังท่านคงรู้แหละนะครับคือที่เขาคอครับอ๋อเพชรบูรณ์ใช่ครับพี่เขาเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ที่อื่นหรอกเขาคอเขาผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานลมอ้าวกว่าทำนานแล้วนะตรงลำตะกองก็มีนะมีเสาตังหันอยู่เขาใหญ่เที่ยงนั่นแหละนั่นแหละตรงเขาใหญ่เที่ยงมีอยู่3หลักมั้งครับแต่ก็ไม่ค่อยใช้ถ้าแบบมันเสียผมไปดูมาแล้วเสียจริงเสียจริงๆฮะเขาบอกว่าพลังงานลมเขาคอลดก๊าซเรือนกระจกปีละ2ล้านตันต่อปีเอาละอันนี้ข่าวดีนะฮะ2ล้านตัน2ล้านอะไรเนี่ยนะครับอ้าวก่อนจะพูดเรื่องพลังงานลมไฟฟ้าเรามายืนตรงกันก่อนครับเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วนะครับเวลาที่ธงไทยรงสบกโบกสะบัดนั่นหมายถึงว่าชีวิตและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษรักษาชาตินี้แผ่นดินให้กับเราเพราะอย่าทรยศแล้วชงช่วยกันสาบแช่งคนจะยศให้มันล้มหายตายจากโดยเร็วที่สุดยืนตรงด้วยจิตคารวะครับครับวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันก็เรื่องไม่ใหญ่หรอกนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นปิงวังยมน่านใช่ไหมฮะแล้วก็ไหลปิงวังยมน่านนาทีไหลมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะครับปิงก็ไม่ใหญ่วังก็ไม่ใหญ่ยมก็ไม่ใหญ่แต่ไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เหมือนแม่น้ำสายหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากแต่ไอ้สายเนี่ยถ้าทุกคนคิดมารวมกันจะเป็นสายใหญ่วันนี้มันเรียกว่าสายเล็กสายเล็กก็คือว่าหมายความว่าการที่จะสร้างโรงงานอะไรที่เกิดปัญหาเนี่ยมันยังใหญ่กว่าโอ้มันกระทบใช่ไหมฮะกระทบสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้สายเดี๋ยวว่าสร้างโรงไฟฟ้าพลังลมก็เหมือนสายเล็กๆสายหนึ่งสายทับถ้ามีหลายๆสายมารวมกันเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถ้าพูดพลังงานก็ถือว่าพลังลมพลังแดดก็ถือว่าเป็นสายธรรมะครับถ้าพวกไอ้ประเภทถ่านหินโคกโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์น่ะเขาถือว่าฝ่ายอธรรมถ้าพูดกันตรงๆแบบคนรู้น้อยอย่างพวกเราอะนะวัยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยถ้าคิดแบบทำอะไรโดยธรรมชาติเพื่อประชาชนให้เกิดธรรมชาติเพราะบ้านเรานำเอื้ออำนวยอยู่แล้วมันเมืองเกษตรกรรมเมืองมีแสงแดดพอมีนักการเมืองอยากจะรวยทางรัฐเอาอุตสาหกรรมเข้ามาไอ้นั่นคือตัวทำลายประเทศชาติ 100% วันนี้อยู่กันอย่างมีความสุขกลายเป็นยังไงล่ะครับเอาโรคมาให้เลยทั้งภาคตะวันออกเนี่ยเอามะเร็งแล้วทำไมไม่คิดแก้ตรงนี้คุณจะให้ผมได้มีโอกาสบ้างนะก็แก้แล้วไงศาลช่วยแล้วนี่บางนั่นมันบางที่เป็นโชคดีของพี่น้องบางที่ศาลจังหวัดระยองพิพากษาเลยห้ามสร้างถ้าจะสร้างต้องทำ EHIA ให้เรียบร้อยก่อนทำมาสิอย่าไปสร้างกลางชุมชนใช่ไหมครับคนตอนนั้นน่ะมันอยู่ในเขตควบคุมตามกฎหมายยังมีอยู่แต่เขตที่ยกเลิกแล้วอ่ะสมบูรณ์ต้องทำไหมล่ะสร้างก็ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้แหละที่คนอันนี้แหละครับนี่แหละครับที่ผมก็ไม่ทราบอะไรนะครับคนกระบี่นอนไม่หลับพูดแบบเหมือนว่าเรารู้น้อยไงก็ยังไงใครรู้มากก็ช่วยแจงให้กับเราด้วยจะได้ประชาชนจะได้เข้าใจนะฮะอันนี้ก็คือว่าเมื่อวานสื่อนี้ฮะคุณบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผมรู้จักเนี่ยนะชื่อนี้จำได้จำได้คุณรู้จักไหมรู้จักอืมไอ้ที่ไปจับนั่นไงที่ไปจับไปบริษัทของจีนท่าเรือท่าลาบมาเจาะน้ำมันที่สปก.วิเชียรบุรีน่ะท่านเลยอัดซะอาจารย์วิวัฒน์ชัยพากองปราบพาดีเอสไอไปท่านผู้ว่าไปด้วยจับแล้วได้จับไหมจับสิลื้อเลยตอนนี้เขาเจาะอยู่หรือเปล่าไอ้เขาถอนหมดแล้วสั่งลื้อแล้วครับแต่คดีความยังไม่เสร็จนะเพราะถือว่าบุกรุกแล้วไอ้เรื่องคดีความนี่ต้องใจเย็นๆนะดูอย่างเรื่องสส.วันที่เราเล่าจนบางคนเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะใช่มีเห็นได้ในคืนมาเลยเลือกตั้งก็ฟรีจนกกต.ไม่มีงบแล้วก็นี่แหละรองอธิการบดีอาจารย์วิวัฒน์ชัยเสวมาศนี่แหละเป็นโจทย์คุณบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในพิธีลงนามบนไหนฮะลงนามบนใบพัดมันไอ้กังหันนี่มีใบพัดนี่ฮะ
กังหันลมมีเออนั่นแหละเขาไปลงนามกันบนใบพัดเออเขาท่าเออทำตัวเป็นวัยรุ่นจังทับจะหาภาพเจอไม่รู้นะผมเห็นแนวหน้าเนี่ยเขามี ลงบนใบพัดกังหันลมต้นแรกไม่ใช่เจิมนะสัญญาเจิมต้องพระพุทธเจ้าใช่ไหมเซ็นสัญญาบนใบพัดกังหันลมต้นแรกเหมือนกับยกเสาเอกอย่างนั้นนะฮะเหมือนอย่างนั้นนะฮะนะฮะขนาดกังหันลมจำนวน24ต้นความสูงเม็ดร้อยความสูง110เซน110เมตรเออ110เมตรเออทานโทษแม่110เซนได้ไงได้ไงท่านผู้ว่าฮะ110เมตรฮะใบพัด60เมตรเท่ากับสูง170เมตรนะฮะหรือว่าตึก50ชั้นความสูงใหญ่นะฮะของใบอ่ะนะฮะครับสูงเท่าตึก50ชั้นนะนี่ฮะขนาดใบพัด60เมตรครับขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า60เมกะวัตต์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อครับนี่ขึ้นไปเซ็นกันสัญญาฮะนี่เห็นไหมเวลาใครสงสัยจะดูสัญญาทำยังไงก็ด้วยใบนั้นไงก็เสาต้นแรกหยุดก่อนไม่เขาก็ต้องมีสัญญาอยู่แต่วันนั้นน่ะเขาลงเอาไว้เขียนเอาไว้เท่านั้นเองเข้าใจทำของบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดโดยมีนายอัครเดชทองใจสดนายกอบจ.เพชรบูรณ์นายกิตติศักดิ์กันทักกันเขตในอำเภอเขาค้อในชัชวาลเจรวนนท์นะมีนามสกุลนี้ด้วยประธานบริษัทเจริญอินเอนเนอร์ยี่ฮะอะไรอย่างนี้มันมีลูกมีหลานเยอะเจริญเขาหลายเขาแตกหนอโอ้ลูกหลานเยอะแตกหนอแตกก้อนก็เพราะแตกไปอยู่พลังงานแล้วฮะเห็นไหมฮะตลอดจนคณะผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติก็ไปงานนี้นะครับจุดติดตั้งกังหันลมหมายเลข WTG05 บ้านเพชรดำตำบลเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเขาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ที่ตั้งมาวันนี้ ท่านโทษครับครับ คุณชัชวาลบอกว่ากังหันลมเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ140ล้านหน่วยหรือปริมาณร้อยละ20ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยได้เยอะเลยไม่ต้องไปรอให้การไฟฟ้าต้องไปกั้นเขื่อนน่นไปบุกรุกที่ตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อครับไปซื้อถ่านหินลิกในเงินดอกนอกประเทศเออเนี่ยฮะถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะซื้อกันอีกไหมล่ะซื้อลิกในมาถ่านสกปรกเอ้าไปประมูลเขาแล้วคิดดูสิฮะมาล้างบางทีมาล้างให้บ้านเอาสกปรกทิ้งในบ้านเราแล้วเอาถ่านสะอาดไปขายต่างประเทศเงี้ยเหมือนระยองมันทำอย่างกับประเทศไทยเราเป็นหนูรองยาทำเหมือนกับคนระยองไม่มีหัวใจใช่ครับทำอย่างนั้นได้ยังไงโอ้ยถ้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วผมเป็นนายกนะผมจะเอาพวกรัฐมนตรีหลายคนมานั่งคุยกันผมจะเลิกหมดโรงงานที่มันไปตั้งไอริมชายหาดเนี่ยทำไมคิดแล้วมันสิทธิของประชาชนเขาต้องใช้ เวลาเขาไปปลูกบ้านอยู่ข้างบนเหนือขึ้นมาหน่อยแล้วชายหาดยังห้ามปลูกอะไรด้วยนะที่พูดเพราะเป็นสิทธิของประชาชนจะใช้แต่นี่มันเหมาถึงน้ำอ่ะนี่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดระยองนะทั้งหมดทุกจังหวัดครับทั้งหมดที่ไม่ใช่ที่มีชายทะเลไอ้ที่ริมชายทะเลทุกคนคนไทยต้องการปอดใช่เหมือนยารักษาโรคชนิดหนึ่งโอสถขนานวิเศษเลยนะแต่กลับเอานรกไปให้เขาเลยอ่ะนี่พวกเราจะบอกว่าวันนี้ถ้าไม่มีโรงงานต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ตายไม่เห็นจำเป็นเลยบอกถ้าเราไม่ให้เขานั่งเราก็จะไปนั่งก็ไปสิก็สังเกตสิเอ็งผิดมันได้เอาเองมาไปเวียดนามราคาแรงถูกใช่ไหมผิดไปเลยไปลาวเวียดนามถูกก็ราคาแรงถูกไปผิดมาเลยบริสุทธิ์เอ็งก็ต้องส่งมาขายเราอยู่ดีก็โคราชบ้านผมนี่ไอ้บริษัทเกาหลงเกาหลีหนีไปต่างประเทศไปเวียดนามแล้วเราตายไหมโคราชไม่เป็นไรเหม็นตายใช่ไหมฮะยาโบก็ยังถือดาบเหมือนเดิมถ้าที่ตัวนั้นไม่มันว่างลงก็เกษตรกรรมไงต้องรอเมืองประเทศกสิกรครับปลูกกล้วยก็ได้ปลูกวัวก็ได้เมื่อไรที่ไม่ย้อนกลับไปตรงนี้นะประเทศยิ่งแย่ครับครับไม่รู้ผมพูดแบบผมไม่รู้เรื่องหรอกต้องรู้สิรู้แต่ว่าไม่รู้อะไรมากหรอกแต่คิดอย่างเงี้ยครับในสิ่งที่ไม่รู้อาจจะคิดดีคนรู้มากก็ได้เป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่13สยามไทยจะค้านอย่างนู้นค้านตลอดไม่ไอ้พลังลมมันดีเราก็เชียร์ครับแต่เชียร์ให้ทำมากขึ้นไม่ใช่ตามแค่นี้จุดที่จะสร้างนี่มีเยอะแยะแต่เอาไปปลูกรีสอร์ทกันหมดใครปลูกนายทุน
นายทุนพวกไหนพวกนักการเมืองพวกพ่อค้าวานิชที่ใหญ่โตทำอะไรก็ทำได้หมดแต่ประชาชนแท้ๆตัวเล็กๆทำอะไรไม่ได้ตัดไม้บอกบุกรุกใครนำตำรวจมาจับไอ้นายทุนมาไปบุกจับทำมาแทบตายมันไปขีดเส้นขีดสีตีเส้นทำเป็นที่มีเจ้าของคุณคิดดูนะหลังที่สุดก็มาถูกไล่ใครไล่ราชการไล่ก็พูดตรงนี้ก็แปลกเรื่องแปลกนะตั้งแต่ขึ้นปี59มาประเภทแต่ก่อนเห็นโอ้ยท่านดาวพงศ์ออกข่าวทุกวันจับโน่นจับนี่จับนี่จับโน่นตอนนี้ปี59เงียบเลยโอ้ยท่านก็จับคุณไม่เห็นไม่เคยเห็นทหารเช้ามาแกก็จับหวีละหวีผมไม่เคยเห็นทหารไปจับโน่นจับนี่เงียบเลยมันไม่มีอะไรให้จับแล้วคนก็เลยสงสัยเจอต่อหรือเปล่าไม่มีได้ยังไงไปออกข่าวแล้วมีโรงแรมของนายทุนมีโรงแรมของนักการเมืองอย่างโน้นอย่างนี้อ่ะเงียบตอนนี้คุณชัชวาลเอาไปชัชวาลแล้วกันนะท่านบอกว่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ140ล้านหน่วยหรือปริมาณร้อยละ20ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นยังไงครับก็ยังดีถ้าเพชรบูรณ์ท้องถิ่นผลิตเองใช่ไหมครับครับแล้วก็กระจายขายกับคนในท้องถิ่น20%เนี่ยคิดอยู่ว่าถ้ามีแบบนี้20ที่ในหมดจังหวัดอย่างน้อยเพชรบูรณ์ก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟครับ 20% ก็เอา 20% ไปให้จังหวัดอื่นเขาซะจะได้ไม่ต้องไปอ้างโอ้โรงไฟฟ้าไม่พอไอ้นั่นจะไม่พอแล้วต้องแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะแล้วกฟผ.ก็อ้างไม่ได้ครับอ้างโอ้ยขาดแคลนได้ไงเพชรบูรณ์เขาแล้วที่อื่นทำไมไม่ทำทำไมกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าอะไรนี่ทำไมคุณไม่คิดล่ะถ้าคุณรักประเทศชาติรักประชาชนต้องทำในสิ่งที่มันไม่กระทบกับประชาชนนี่อาจารย์ราธรพูดไอ้นี่ไม่ยอมคิดทำอะไรก็ได้มันกลายเป็นว่าผู้ใฝ่หากำไรคิดแต่หาประโยชน์ส่วนตนโดยมองประชาชนไม่เห็นหัวแต่พูดด้วยความผมก็มีพรรคมีพวกมีเพื่อนมีฝูงในกฟผ.หลายคนนะครับจริงๆอาจารย์ธรเขาเปิดให้ดูเลยนะกดที่ Google ก็ได้พื้นที่บริเวณที่เหมาะสมสำหรับทำโรงไฟฟ้าพลังลมเนี่ย มีหลายแห่งมากในประเทศไทยภาคใต้ก็มีภาคใต้อาศัยลมทะเลครับส่วนภาคอีสานที่อาจารย์พูดนะภูเรือที่หนึ่งท่านโอ้ยสูงบริเวณไปมาแล้วดิไปมาแล้วฮะต้องจับแขนคนร่วนๆไว้ด้วยเพราะอะไรตัวเรามันผอมลมแรงมากและลมทั้งปีครับภูเรือเนี่ยก็เลยถามว่าทำไมไม่ไปทำใช่ล่ะมันเป็นที่เอาเรียกร้องแทนผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับสนับสนุนผู้ว่าทำเองเลยก็ได้เอาก็อบจนั่นแหละทำฮะอันนี้ก็เท่าที่มองดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นบริษัทนะของบริษัทเขาคอวินพาวเวอร์จำกัดไปคนไปลงทุนทำเอาเถอะคุณจะบริษัทบริอะไรก็ช่างเถอะนะแต่คุณทำในสิ่งที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่เดือดร้อนทำไปเลยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณธรรมใช่ทำไปเลยครับ ครับใครจะไปเหมาทำได้คุณแน่จริงคุณทำแบบนี้สิทำไมการไฟฟ้าไปผิดไม่ทำแบบประชาชนก็ทำล่ะคุณจะทำในสิ่งที่ประชาชนก็เดือดร้อนนะคุณหน้าด้านขนาดไหนเขาเดือดร้อนใช่ไหมครับเขาจะเป็นจะตายเขาประท้วงเนี่ยเอาแค่เนี่ยมาตะพุทธเนี่ย ไปดูท่าหน้าเหลืองๆซีดๆผมเคยไปนอนแล้วใกล้ๆโรงน้ำมัน คนอมไข่มีโรงน้ำมันโรงเนี่ยไปนอนอยู่2คืนไปสัมมนา มีแต่กลิ่นเหม็นเปรี้ยวเ ช้าขึ้นมาก็เหม็นเปรี้ยวนอนคืนก็เหม็นเปรี้ยว แล้วลองถามที่แรคนที่ใช้แรงงานนะอยู่ตลอดเนี่ยมันจะไม่ป่วยเหรอก็60ปีก็น้ำนี่เคยไปนั่งเราขับรถไปจอดร้านนี้ส้มตำน้องเต่าน้องหนูน้องต้อมน้องต๋อยน้องแตนก็สั่งปลาย่างมากินริมเลยนะริมทะเลนะวันนี้ไปดูนี่ครับส่วนที่เหลือมันไม่ได้เอาไปใช้มีตะไคร้เขียวเขียวเขียวเต็มไปหมดผู้บริหารประเทศหน้าตามืดไม่เห็นหรือไงคุณทนได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วบางที่เนี่ยอาจรหัสทรายทองที่ผมเล่าให้ฟังผมไปตอนหลังที่ไปถ่ายเคสปรากฏว่าวิ่งหาไม่เจอครับหาดหายกลายเป็นรั้วขอบเขตของโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมทะเลงามๆเลยครับแล้วมันก็เอาตรงนั้นด้วยครับเขาเรียกว่ารอนสิทธิ์ประชาชนคนยากจนจริงไหมพวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะไอ้ที่ตลกที่ลงทุนเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ท่านประยุทธ์จะมาเนี่ยการรั่วที่ไรนี่
ผู้ว่าหาไม่เจอครับพอเดือดร้อนเนี่ยมันงมหากันคุณเอ้ยแค่น้ำเสียปลาชาวบ้านเขาตายหมดเนื้อหมดตัวปรากฏว่าหาที่ปล่อยน้ำเสียไม่ได้ที่สระบุรีนี่เองมันก็วินย้อนไปดิแต่โทษทีปลาสระบุรีไม่เป็นไรไอ้คนที่ปลาเลยนะปลาอยุธยาล่ะนี่ปลาอยุธยาถ้าสมัยคุณปู่ตายหมดสมัยคุณปู่ผมตอนเป็นกำนันพอจุดที่เสียมันมาถึงตรงนี้แกย้อนกลับไปหาว่ามาจากตรงไหนจุดแรกตรงไหนว่าบ้านใครวะบ้านไอทิศนะป่ะบ้านใครเนี่ยผมตั้งบ้านผมไม่ต้นไปแสดงไอ้นี่ปล่อยเหนือบ้านนี้แต่มันหาไม่ได้เอาพี่น้องลองคิดดูดิหาโรงงานปล่อยน้ำเสียไม่ได้เข็มทิศไม่มีผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดก็ดีไปตายซะตายซะเพราะว่าสอบไม่ได้ว่าเออไอ้น้ำก็บ้านเอาไปบ้านทิศถามทิศถามก็บอกนี่นะฮะตั้งแต่บ้านผมไปนี่แล้วเหนือบ้านทิศถามมีไหมน้ำเสียไม่มีก็แสดงอยู่ระหว่างบ้านทิศอ้อยกับทิศถามนี่แหละก็อยู่โรงงานเฮ้ยหาไม่เจออุตสาหกรรมก็พูดไม่ได้เพราะผู้ว่าบอกไปแล้วผู้ว่ามาหาไม่เจอเนี่ยพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยมันควรจะหมดเรื่องนี้ได้แล้วใช่ไหมครับการไฟฟ้าการอะไรก็ช่างของคุณเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรนี่พูดถึงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะคือคุณจะคิดทำอะไรถ้าคุณรักประเทศชาติรักประชาชนจริงๆคุณต้องคิดทำในสิ่งที่ไม่กระทบวิถีชีวิตประชาชนใครบ้างฮะอยากอยากชีวิตที่มันเลวร้ายไม่มีพวกคุณครอบครัวพวกคุณไปอยู่ไหมล่ะไม่ไปแล้วคุณประชาชนก็อยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ไอ้อย่างนี้พูดกันแทบตายเราพูดสู้ทุนไม่ได้นะแล้วเผอโดนทุบอีกต่างหากอ้าวท่านก็บอกอย่างนี้แหละครับช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ปีละ 77,000 ตันหรือเกือบ2ล้านตันและถามสิ่งดีทั้งนั้นเลยที่ได้เนี่ยใช่และทีจะไปสร้างไอ้โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินน่ะครับมันจ้าเรียกกระจกปีละกี่ตันผู้ว่ากระบี่ตอบหน่อยวิจัยมาหน่อยว่าคุณสร้างเนี่ยจะสร้างเรือนกระจกเท่าไหร่ไอ้นี่เขาบอกมีแต่ลดมีแต่ลดแล้วคุณสร้างเนี่ยเรือนกระจกมลภาวะต่างๆการที่กระทบกระเทือนวิถีชีวิตคนเท่าไหร่ใช่แล้วประเทศชาติต้องรักษาคนเหล่านี้เท่าไหร่และที่หมอโรงพยาบาลผอ.เทพาบอกว่ามันสะสมเป็น100ปีนี่มันจะหนักกี่ตันไอ้แก๊สซัลเฟอร์นะเขาบอกว่ากังหันลมเขาคอเนี่ยจะช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพลังงานจากต่างประเทศและก็ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานของไทยอีกด้วยคำพูดคำนี้เหมือนมันตีหัวกระบาลไอ้พวกที่อยากจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเลย เขาบอกมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้แล้วใครจะหน้าด้านทำอย่างถ่านหินอยู่แล้วครับ เพราะไอ้พูดอย่างนี้มันถ้าเป็นผมทำถ่านหิน ผมโกรธนะถ้าผมเป็นคนกระบี่ผมก็จะอ้างนะโกรธนะคนพิษบูรณ์เขาสร้างพลังลมครับทำไมกระบี่จะต้องสร้างพลังถ่านหินเอ้านี่ไงใช่ไหมล่ะแล้วแกมาพูดได้ยังไงจะไปตำพึ่งต่างประเทศแล้วก็อากาศจะดีขึ้นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณปิดกั้นไอ้ที่ผ่านมาไอ้ที่เขาทำถ่านหินที่สกปรกเหรอไปซื้อแก๊สเขาไปซื้อไถ่านหินเขาเดี๋ยวนะจะมีคนบอกโอ้ยเพิ่งพูดไปทำไมทางผ่านพลังลมพลังลมมันดีบริสุทธิ์อย่างนี้อย่างนั้นกูกำลังจะทำถ่านหินเอกลักษณ์เข้าทางต้องสิบสามเลยเลือกเชื่ออยู่เนี่ยเขาข้อคุณระวังนะนี่เนี่ยเชื่อไหมคุณอะไรเป็นคนพูดเนี่ยรัชวาลคุณรัชวาลถ้าไปสร้างที่ถ้าจะไปสร้างที่ภูพานนะครับสกลนครก็ตามบ้านคุณยายประมวลกาฬสินธุ์ก็ตามนี่ที่ภูพานคนภูพานก็ไม่คัดค้านใครจะไปค้านมีแต่สาธุเขาทำในสิ่งที่ดีกับมนุษยชาติใช่ไหมครับอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ในดินสัตว์บนบกแม้แต่สัตว์มันก็ยังสบายถ้าจะไปสร้างพลังแสงอาทิตย์คุณยายประมวลยินดียกที่ให้ฟรีเลยร้อยไร่ครับคุณเชื่อไหมจะพูดตรงๆเลยนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณทำแบบสัตว์ชอบนั่นแหละครับทำแบบสัตว์นั่นแหละครับเอากิ้งก่าไม่ได้หาว่าพูดคำหยาบนะเอากิ้งก่าเอานกก็ได้เอาสัตว์นะสัตว์ไม่ใช่คุณทำอะไรก็ได้ทำแบบสัตว์นั่นแหละครับ
จะเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนทั้งหมดอันนี้แบบสัตว์คืออะไรสัตว์ต้องการอากาศดีนะเราไม่เรียกร้องให้คนนะฮะเราเรียกร้องให้สัตว์ให้สัตว์คุณทำแบบสัตว์น่ะคืออะไรฮะน้ำดีใช่อากาศดีครับหญ้าสดใสสมบูรณ์ทำแบบสัตว์แค่นี้นะครับไม่ต้องทำแบบเทวดาหรอกครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปด่าไม่ได้ด่านะแบบสัตว์คือน้ำดีดินดีหญ้าดีใช่ไหมครับสรรพสิ่งเกื้อกูลกันอาหารเขาดีแล้วมนุษย์กับสัตว์ต่างกันไหมล่ะไม่ต่างเหมือนกันไม่ต้องทำแบบมนุษย์หรอกครับทำแบบสัตว์นั่นแหละสิ่งที่สัตว์ชอบง่ายดีมนุษย์มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอย่าให้ผมเป็นนายกเลยคุณจริงจริงเนี่ยไม่ได้ยากเลยโรงไฟฟ้าที่คุณคิดสุมหัวกันคิดเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นแหละครับแต่คู่นะฮะถ้าไม่ทำภายในกี่ปีไฟฟ้าจะดับทั่วประเทศเอาเขาข้อช่วยแล้ว 20% ในอำเภอเขาข้อเพชรบูรณ์เนาะอ้าวช่วยแล้วจังหวัดไหนจะทำบ้างไงผู้เรือแบ่งกันไปอีกคนละ 20% 20% เอาจังหวัดเลยทำอีกทำขนาดเขาข้อนี่แหละฮะทุกจังหวัดนะฮะมันก็ได้ 20% 20% อ้าวไม่ต้องสร้างไอ้รถไฟฟ้าที่ซื้อมาจากลาวทำไงอ่ะฝากลาวไว้ก่อนคุณชัชวาลเนี่ยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไม่รู้อะไรผมพาคบเพื่อนไปได้ไหมไอ้พวกแล้วพูดอย่างนี้ประชาชนฟังเลยอ่ะประชาชนเชียร์ท่านชี้ด้วยฮะข้อมูลขนาดนี้ผมสะดุดตามากเลยก็เลยเอามาก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคำพูดของชัชวาลของคุณบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าปรึกษาใครยังที่พูดคำนี้ผู้ว่าเพชรบูรณ์เขากำลังจะสร้างเวรสร้างเอ้ยสร้างกรรมสร้างเวรเขากำลังจะสร้างรถไฟฟ้าถ่านหงถ่านหินกันมีที่ขึ้นแล้วด้วยเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วทำไมมาพูดตรงนี้กำลังทำ EIA อยู่ถามว่าเขาจะฝันจ้างชาวบ้านไปแล้วก็แอบนะจ่ายเงิน500จำกัดคนฟังใช่ไอ้อย่างนี้ประชาชนรู้หมดคุณยายผมก็รู้ขนาดอยู่กาฬสินธุ์เออแต่ผู้ดูแลบอกไม่รู้เรื่องอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงวันนี้ถ้าผมต้องไล่ออกจากประเทศจริงๆนะผมต้องไล่ผู้บริหารการไฟฟ้าผิดออกไปก่อนเลยเป็นการทำให้ประเทศชาติเกิดปัญหาก็เอาคนบริหารเกี่ยวกับพลังลมที่เขาคอนมาคุยให้ประชาชนฟังหน่อยคุณเชื่อไหมจะได้มีโอกาสคุยออกทีวีไหมดีไม่มีอ่ะไม่มีขนาดข่าวนักที่พิมพ์ไม่ได้เลยเห็นไหมนี่อุตส่าห์เป็นคนไม่ค่อยมีข่าวด้วยผมก็รักข่าวนี่ข่าวเล็กๆต้องขอบคุณคมสั้นลึกมันเป็นข่าวท้องถิ่นแต่ประโยชน์ทั้งประเทศทำตามแบบนี้นะเอาจังหวัดละ 20% 20% คุณว่าทุนวิถีชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่และเจ้าไหมชีวิตนี้ก็คือที่คิดก็คือเป็นการคิดร่วมกันระหว่างนายกอบจครับนำเป็นคุณทองใจสดนะคุณสายลูกชายพี่เอี่ยมและเพื่อนพร้อมครับอ๋อเพื่อนคุณใช่อ๋อมีเพื่อนดีด้วยเหรอคุณอ่ะพ่อเขาดีเพื่อนพร้อมอ้าวแสดงเพื่อนไม่ดีอ่ะพูดเฮ้ยพูดระวังหน่อยดิพ่อเขาเนี่ยคือเพื่อนพร้อมอ๋อคนดีอ๋อคนดีไงครับครับแล้วก็พูดว่าท้องถิ่นกับผู้ว่าจับมือกันทำก็คนเพชรบูรณ์ก็สบายใจเลยครับอ้าวนะฮะท่านยังบอกว่ากังหันลมจำนวน24ต้นอยู่บนระดับความสูง 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเลลมสบายเอาสูตรนี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ถ้าเอาลอกเข้าไปก็ได้ก็ไม่ว่าหรอกว่าถ้าที่ใดมีความสูงระดับ 1,050 เมตรตั้งได้เลยจากระดับน้ำทะเลไอ้ส่วนเราไม่มีความรู้หรอกนะแต่ผู้เรือได้แน่นอนโอ้โอ้ไอ้พันกว่านี่เยอะฮะหลายที่ที่เราไปเที่ยวหลายที่ฮะสูงกว่าระดับน้ำทะเลพันกว่าเยอะผู้กระดิ่งก็ได้จะได้นะผมว่าได้นะเออผมก็ดึงนะแต่ถามว่าเอาจริงๆขึ้นมาเนี่ยต่ำกว่า 1,050 ผมว่าก็ทำได้ใช่ใช่ไหมครับได้เอาละก่อนที่เขาจะตั้งเนี่ยเขาศึกษาก่อนฝรั่งเขาบอกให้บางแห่งท่านเขาขึ้นทะเลเรารู้เราไปดูนะกระบี่มีขึ้นจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปเนเธอร์แลนด์ไปนะเราจะเจอกังหันใช่ใช่ไหมครับถูกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในทุกทิศทางซึ่งจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีพี่น้องเกษตรกร
ทั้งหลายทั้งหลายในพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่นี้จะได้ใช้ประโยชน์จากถนนหนทางโครงการในการขนส่งพืชผลทางเกษตรทำให้มีความสะดวกมากขึ้นพักอยู่อาศัยสบายไหมสบายแน่ถ้าถ่านหินอยู่สบายไหมไม่อยู่อยู่ไม่สบายไม่อยู่อยู่ก็ใกล้ตายก็ดีดีตรงไหนตีต้องเพิ่มงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขสาธารณจังหวัดงั้นก็ฝากรักษาไปเรื่อยฝากท่านผู้ว่าชัยภูมิหน่อยเพราะสองสัปดาห์ที่แล้วนี่ทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนจะเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินไหมอุตส่าห์ทำชัยภูมิพี่น้องเราก็อุ้ยเสียเวลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปฟังแม่เกษตรวิสัยนี่มีอำเภออะไรไม่ใช่วิสัยไม่อำเภออะไรชัยภูมิที่ผมพูดนะไม่ผมถามว่าเกษตรเกษตรวิสัยก็ร้อยเอ็ดอยู่ร้อยเอ็ดนี่นะฮะด้านการศึกษาฮะฟังสิครับคนจะสร้างโรงงานถ่านหินนะครับนี่ข้อการศึกษานะในอนาคตเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนนี่ไงครับทำไมไม่เรียนรู้เรื่องพลังถ่านหินนะให้เล่านิดหนึ่งไหมสมัยเป็นสสไปที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวโดยเฉพาะอนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานลมให้กับเยาวชนประชาชนและประเทศข้างเคียงอีกด้วยเฮ้ยข้ามประเทศเลยเนี่ยทั้งนี้โครงการจะได้นำส่งเงินเข้ากองทุนพลังงานของรัฐบาลประมาณ 1.4 แสนบาทและภาษีอื่นๆอีกหลาย10ล้านบาทพลังงานก็ดีอากาศก็บริสุทธิ์ยังส่งเงินอีกไหมไอ้ถ่านหินนี่คนเป็นโรคต้องส่งเงินเข้างบประมาณกระทรวงแล้วก็ไปรักษาอีกค่ารักษาแพงกว่าเอาไงเอาไงวันนี้เอาไงเอาเขียนได้มนุษย์เขียนยังไงกันอ้าววันนี้เอาแล้วยุ่งนะนะเดี๋ยววันนี้ผมเขาคอจะเหนื่อยนะสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นจะได้รับประมาณปีละงบประมาณนะรับประมาณปีงบได้รับประมาณปีละ50 ล้านพร้อมทั้งจะมีการชดเชยให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ในบริเวณของโครงการอีกปีละกว่า10 ล้านบาทอีกด้วยอ๋อตกลงจังหวัดก็จะได้เงินได้เงินด้วยเกษตรกรก็ได้ด้วยชดเชยด้วยเขาขอที่ทางโครงการไงอ๋อถามว่าประชาชนอยู่โคนเสาพอใจไหมอยู่ห่างไปพอใจไหมพอใจสิครับมาตากจ่ายคุณลุงคุณป้าที่ขายที่นาให้อะไรนะบริษัทไอ้ลานกระบือกระแพงเพชรอ่ะใช่ครับอนามัยก็ยังซ้ำซ้ออยู่อันเก่านั่นแหละไม่เคยทาสีเลยง่ายเขาเคยเอาเรื่องของลานกระบือมาออกแล้วใช่พอพูดเรื่องนี้ที่หนึ่งอาจารย์ธรพูดดีสมัยปี 35-36 ผมเคยไปอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียนั่นแหละก็ไปดูไฟฟ้าพลังลมนั่นแหละโอ้ยเขาตั้งเยอะเลยนะหลายผมกลับมาถึงผมเสนอเลยนะตอนนั้นก็ให้สสเสนอก็ประมาณได้คนละ20 ล้านผมก็บอกว่าจะตั้งโรงไฟฟ้าพลังลมนี่แห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอเรือนุกทาภูหมูนั่นแหละให้ประชาชนยะโสธรใช้ฟรีเลยที่นั่นสูงสูงแต่ปรากฏว่าทางกพผ.ไปเข้าไปตรวจดูนะเขาบอกท่านสสครับลมไม่พอลมไม่พอแต่เขาขอบคุณนะขอบคุณที่ท่านคิดดีด้านนี้เขาก็อยากทำแต่แต่ลมก็ลมไม่พอจริงๆมันต่างจากภูเรือไงมันไม่สูงพอตอนไปเห็นภูเรือแล้วไม่ได้เป็นสสแล้วเขาต้องวัดฮะเขาต้องรู้หลักวิชาการของเขาแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่กพผ.นะครับต้องขอบคุณเขามีข้อมูลหมดแล้วนะว่าที่ใดเหมาะที่จะทำโรงไฟฟ้าพลังลม มีหมดแล้วอ้าวอย่างเงี้ยมันเล็กเขาเปิดโครงการเขาแต่ผลประโยชน์ได้เป็น 20% ของจังหวัดแต่ละจังหวัดถ้ามีพื้นที่แบบนี้เนี่ยช่วยตัวเองนะ20% นี่ก็ไม่น้อยแล้วนะนี่แค่กำลังจะเปรียบเปรยว่าอย่างทุ่งกุลาร้องไห้ต้นไม้จะให้นกกาะแทบจะไม่มีเนี่ยก็ทำในสิ่งที่เขามีสิครับพลังแสงอาทิตย์ครับก็ได้หมดนะฮะทำบนราคาบ้านชาวบ้านบางที่บางแห่งนะครับเราประชาชนพี่น้องจะเห็นนะครับว่าเป็นที่ที่ในทุนบุกรุกขึ้นไปอยู่ที่สูงบ้างอะไรบ้างบางที่บางแห่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับแล้วบางที่ที่ของรัฐบาลก็จริงอ่ะของหลวงก็จริงแต่มันก็สูงคุณก็สร้างสิครับที่ตรงนั้นจะเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่มากอย่ากรมป่าไม้เอาอย่ากรมป่าไม้ที่มีบ้านพักรับรองอะไรต่างๆก็สร้างสิครับ
ไอ้นี่มันสร้างที่พักไม่หมดก็ขายให้ประชาชนต่อสร้างที่พักรับรองว่าจะเอาที่ตรงไหนทำเกินนะต้องมีที่พักเป็นสนามเป็นรีสอร์ทมีไหล่เขามีเชิงเขาไว้เรือนรับรองเป็นสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟประชาชนซึ่งถูกน้ำท่วมถูกไล่ขับออกจากการสร้างเขื่อนมีคนไหนที่รวยบ้างไล่เขาไปอยู่ไอ้ที่ที่กันดารเอาที่ทดแทนให้เขาแต่ไอ้ที่ดีๆพวกนี้ไปยึดเอาไว้เนี่ยทำสนามกอล์ฟอ่ะใช่ทำไมสายหัวไม่อยากพูดมากไปกันนี้เพราะผมคงยังย้ำนะครับบอกว่าจะหน่วยงานไหนก็ช่างเถอะนะครับคุณว่าถ้าทำแบบเพื่อคนตอนแรกก็ได้ใช่ทำแบบสัตว์ๆนั่นแหละที่สัตว์มันชอบเออคำว่าแบบสัตว์ๆคือสัตว์มีชีวิตรอด มีอะไรน้ำใสดินดีหญ้าดีทำหากินง่ายเห็นไหมถ้าไม่รู้ก็ไปถามไอ้กิ้งกือเอาพร้อมตัวเป็นไส้เดือนดิแล้วไปคุยกับมันยิ่งเดือนชอบดินซุยเลยดินดีเออแล้วมันจะทำให้ดินซุยด้วยปลูกต้นไม้ดีด้วยมันพึ่งพาเขาพอใจถ้าเราซึ่งกันและกันเป็นมนุษย์โรงงานผลิตปุ๋ยเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโรงงานหรือนายทุนทั้งหลายเนี่ยคุณทำตัวเป็นไส้เดือนก็ได้คุณไม่ได้ไปเดือดร้อนคุณกินอาหารได้ดินเสร็จแล้วคุณก็ทำให้ดินนี่มีอากาศใช่มันต้องไปด้วยกันแบบไส้เดือนกับคนกับต้นไม้เนาะใช่ไหมแต่วันนี้มันใช่ที่ไหนล่ะครับดินก็จะดีดันเอาอุตสาหกรรมเข้ามาสารเคมีเข้ามาดีนะกันเมืองนั้นตายไปแล้วแอบปล่อยนะเห็นไหมเลยตายเร็วแอบปล่อยน้ำเสียน้ำเสียครับบางทีก็มีบริษัทรับจ้างนะแทนที่จะขนไป120กิโลน้อยได้เป็น3กิโลครึ่งใช่ไหมครับดีเลยครับมันเจ็บปวดตัวไหนคนที่มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไปร่วมมือกับเขาเจ้าหน้าที่ข้าราชการไปร่วมมือกับเขาแล้วประชาชนเถียงไงก็แพ้ครับประชาชนอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะเขาเลยครับแล้วมันดีขึ้นดีนะบริษัทที่รับกำจัดของเสียนี่จะไปเอาน้ำเสียจากบ้านตาพุทธจากนิคมอุตสาหกรรมเอามาทิ้งที่ไหนเอามาทิ้งที่สระบุรีครับพูดแม้คนสระบุรีไม่มีหัวใจเอ้าคุณไปว่าเขาก็พูดรับเหมาก็เอาที่ได้อ่ะเอ้าจริงเอาอย่างผมรับเหมาผมต้องบอกเลยผมมีที่ทิ้งทิ้งที่ไหนทิ้งสระบุรีทำไมต้องมาไกลจังเอ้าก็เขาได้ที่นั่นแล้วเขาคิดราคาดิครับบำบัดตรงนั้นขนส่งเท่านี้เป็นราคาหมดคุณจ่ายหมดแต่บางทีไปซื้อไอ้บ่อกุ้งล้างแถวบางพีครับปล่อยทิ้งชาวบ้านก็นึกว่ารถดุลสร้างบ่อแบบเสียยังไม่ได้สักหลุมตีนควายสักหลุมเลยเอากี่ล้านอ่ะอ้าวคนไทยทำได้หมดนะเอ้าพักดีกว่าครับพักกันสักครู่ครับก็มาก็มีเรื่องมีอะไรอีกเขาเรียกว่าช้างชนช้างอ่ะนะระหว่างตำรวจใหญ่กับทหารใหญ่ช้างไม่ชนช้างหรอกคนคนชนคนคนชนคนสิทธิ์อะไรนะนี่คนเรามักจะอย่างเงี้ยไม่พูดความจริงพอคนผู้ใหญ่มีปัญหากันบอกช้างชนช้างเขาเป็นคนอยู่ดีๆเนี่ยให้เป็นช้างเฉยเลยเออเนาะแล้วก็เบาเห็นไหมเพราะเวลาที่ผู้คนที่มีเป็นผู้ใหญ่เถียงกันอะไรกันบอกช้างชนช้างน้อยดูถูกเขาอ่ะมันมีอย่างนี้ครับเมื่อวานนี่ทางคุณอดีตส.ส.นะครับชาญชัยอิสระเสนารักษ์ในฐานะที่เขาเคยเป็นอดีตเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอำนาจหน้าที่และกระบวนการทำงานตำรวจเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นั่นแหละชาญชัยเขาเป็นเลขาของอนุและตอนนั้นก็มีท่านพลเอกพระจุลตามประทีปเป็นประธานอนุโอย่อง่ายๆคืออนุกรรมการปฏิรูปตำรวจท่านท่านอะไรเป็นประธานนะพระจุลท่านพระจุลพระจุลตามประทีปสมัยเป็นสปช.นะตอนนี้เป็นอดีตแล้วก็ตอนนั้นท่านที่เราก็จำได้นะครับท่านพระจุลท่านบอกว่าอะไรการจับเองสอบเองมันก็ติดคุกสิท่านก็เลยบอกว่าแยกซะไอ้คนจับก็มีหน้าที่จับจับแล้วส่งนายกพนักงานสอบสวนนี่ก็ให้อยู่อีกหน่วยงานหนึ่งต่างหากนะอันนั้นมันความที่ถูกต้องเป็นหน่วยงานหนึ่งต่างหากครับหลังจากนั้นก็มีอัยการก็ขึ้นศาลกันไปอ้าวผิดถูกก็ว่ากันแต่ตำรวจควรจะแยกอันนี้จับเอง จับเองทำตำรวจเองสอบสวนเองฟ้องเองจับเองบางทีในตัวไม่มีอะไรแล้วจับมาแล้วมีก็ตอนตำรวจว่ามีไปสิเซ็ตสิครับ
ก็นั่นแหละจริงเนื่องจากว่านะครับทางคุณชันชัยในฐานะเป็นอนุกรรมการเก่าเขาบอกว่าไอ้กรณีที่มีการพูดกันในกรรมาธิการเขาน่ะเขาบอกว่าตำแหน่งบางตำแหน่งของตำรวจมีซื้อขายกันถึง50ล้านทีเดียวในกรรมาธิการพูดกันกรรมาธิการก็พูดกันครับไม่ได้ใส่ร้ายใครไม่ได้บอกว่าตำรวจคนไหนนายไหนใครเป็นคนซื้อเป็นคนขายถามท่านผู้ชมทางบ้านถามว่าอะไรท่านเชื่อไหมว่ามีการซื้อตำแหน่งอ่ะไม่มีใครบอกไม่เชื่อหรอกแล้วทีนี้แล้วบอกว่าประชาชนบอกไม่เชื่อมันมีแน่นอนต้องไปถามประชาชนมีอะไรที่ไหนล่ะเหรอไม่ใช่และมีกรรมธิการบางท่านก็ถามว่าแล้วขายกัน50ล้านคนซื้อเนี่ยซื้อไปทำอะไรก็มีคนตอบเลยนะครับบอกว่าตำรวจที่ซื้อไปทั้งหลายก็ไปขายความยุติธรรมไงแล้วท่านก็บอกว่างานนี้ต่อให้ท่านไปจนถูกฟุ้งถูกฟ้องท่านก็จะเป็นพยานให้หลายคนจะเป็นใช่ไหมก็ผมไม่ทราบกันคิดยังไงถึงจะนี่จะออกหมายจับนะถ้าเรียกเชิญไม่ไปฮะอันนี้ไปพูดแล้วครับท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้ก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกศรีวรารังสิพานนกุลรองผบ.ตร.นี่ออกหมายเรียกท่านพระจุลไปแล้วถ้าไม่มาเจอหมายจับแน่นอนท่านว่านะและที่สำคัญจะดูว่าทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายหรือไม่ถ้าทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะดำเนินการตามกฎหมายอีกองค์กรผมก็มีศักดิ์ศรีนะอ๋อเหรอใครจะมากล่าวลอยๆไม่ได้ส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้ไม่ได้นั่นนะแต่เราไม่อยากไปกระทบกระทั่งกับใครครับหากพบเกี่ยวข้องกับความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ต้องดำเนินคดีต่อไปครับเพราะว่าท่านจักรทิพย์ครับท่านพระจุลท่านก็เป็นรุ่นพี่คุณนะรุ่นพี่ท่านแหละท่านพระจุลเตรียมรุ่นเดียวกับท่านประยุทธ์ใช่ไหมเออท่านพระจุลก็ไม่ได้ไปกล่าวหาว่านายกรนายขอเพียงแต่บอกว่าในคณะกรรมการอนุตำรวจแบบชันชัยบ้านนี่นะมีคนพูดการ50ล้านซื้อไปทำอะไรมีคนตอบบอกว่าก็ซื้อไปขายความยุติธรรมไง เอาจริงๆเออใช่แล้ววันนี้ผมว่าท่านนะเป็นผบ.ตร.นี่ต้องเชิญท่านพระจุลมาถามที่ท่านไอ้พลเอกหน้าไหนที่มาประกาศเอาเงินตำรวจถามสิไม่กล้าถามฮะอาท่านประจุลพูดนะมีคนยศพลเอกคอยรับทรงรับซองคุณต้องบอกว่าทำไมท่านออกมาเดือดร้อนขนาดนี้ก็น่าดูสิเขาพูดถึงพลเอกเขากล่าวหาสารบัญตำรวจเนี่ยท่านฟ้องเขาไม่ได้หรอกเหมือนมีคนบอกว่าโอ้ยสสยุคนี้เลวนายสมบูรณ์เป็นสสฟ้องได้ไม่ได้ครับเขาพูดถึงองค์รวมองค์รวมแล้วพลเอกเนี่ยเป็นตำรวจหรือเปล่าที่ว่าไม่คอยรับซองที่ว่าพลเอกอะไรเมื่อกี้ที่บอกอะเขาหาว่ามีพลเอกอะไรคอยรับซองอะไรที่อ๋อไม่ได้บอกชื่อทุกๆเขาว่าอะไรมีพลเอกมีเขาลือกันว่านะเขาว่ากันว่ามีพลเอกคนหนึ่งคอยรับซองระดับพลเอกคอยรับซองระดับพลเอกแล้วมันทำไปกระทบกระเทือนพลตำรวจเอกอ่ะจะไปรู้ท่านนั่นแหละที่02ครับ9602133434เกิดรักเกิดรักพลเอกเกิดรักแต่เพราะว่าท่านทิพย์รักข้ามบันอันนั้นเลยนะครับรักข้ามอะไรนะตำรวจทหารเนี่ยรักข้ามเราเลยรักข้ามคอเห็นไหมท่านจากเทียบต้องบอกว่าองค์กรผมก็มีศักดิ์ศรีใครจะมากล่าวหาลอยๆไม่ได้เขากล่าวหาตำรวจก็กินเงินเดือนประชาชนนะไม่ใช่แพ้ใครใครก็รักเขากล่าวหาตำรวจอ่ะก็เรื่องของเรื่องก็คือตีความนะคือท่านพระจุลเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจไม่ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปแล้วล่ะใช่ใช่ปัจจุบันมันไม่ถูกไม่ต้องแล้วใครบอกแล้วตอนนี้ก็ตำแหน่งผู้กำกับกับก็เสียสตางค์กันมีคนยศพลเอกคอยรับตังค์ถ้าเราเป็นจักรทิพย์ก็ต้องไปหาท่านประจุลครับขอข้อมูลช่วยหน่อยเถอะเป็นพยานให้หน่อยใครนะใครหน้าไหนใครนะมาเป็นเหลือบคอยขายตำรวจผมทำให้ตำรวจผมเสียหายเออตรงนั้นต่างหากเราที่ต้องทำใช่ไหมนี่เพิ่งจะไปองค์กรผมก็มีศักดิ์ศรีเอ้าเขาไม่ได้บอกว่ามีพลตำรวจเอกคนหนึ่งสักทีเนาะพลเอกพลเอกใช่พลเอกก็ไม่ใช่ตำรวจต้องเป็นทหารสิเออรักจังนี่เขาเรียกว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องไงใช่แล้วจับมาเป็นเรื่องแล้วจะไหมฟ้องกันเมื่อไหร่ปุ๊บนี่
ท่านอาก็จะทำหนังสือให้ศาลทำหนังสือไปที่สภาครับสปช.ก็ต้องขอสิฮะไปที่หน่วยงานนี้แหละเป็นหน่วยงานที่อนุกรรมการสปช.เออขอเอกสารหน่อยสิการประชุมทั้งหมดด้วยบันทึกการประชุมด้วยใครพูดไว้ยังไงครับไอ้ตอนนั้นน่ะจะงามหน้าเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำมันเป็นเรื่องอันนี้ผมไม่ห่วงอะไรผมห่วงท่านประยุทธ์เพราะว่าวันนี้ประชาชนมอบใจให้ว่าท่านมาปราบพวกคนชั่วร้ายใช่นะครับปราบพวกคนชั่วร้ายประชาชนรู้หมดว่าใครเป็นคนชั่วร้ายชั่วร้ายท่านก็ต้องมองอีกว่าไอ้คนชั่วร้ายทั้งหมดใครปกป้องคนชั่วร้ายใช่ท่านต้องดูถึงตรงนั้นด้วยนะครับใช่ไหมครับพอรู้ว่าอ้าวไอ้นี่ปกป้องคนชั่วร้ายพักพักนี่ถ้าท่านประชุมต้องการปราบคนชั่วร้ายท่านประชุมพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเลยนะท่านประชุมก็ต้องท่านประธานสิทธิประพบครับวสิทธิ์เดชคุณชรครับสามท่านนี้ท่านเคยเขียนอะไรไว้เยอะเสรีเตมีเยเวศครับคนเหล่านั้นบอกว่ามันต้องถึงเวลาต้องปฏิรูปแล้วท่านเหล่านั้นบอกว่าอย่าปฏิรูปแต่ข้าราชการเลยอย่าปฏิรูปแต่นักการเมืองเลยอย่าปฏิรูปแต่พระเลยตำรวจก็ควรจะปฏิรูปแล้วตำรวจเองก็บอกควรปฏิรูปตำรวจใหญ่ๆเป็นประธานเป็นตำรวจตำรวจตรงฉินนะนะบอกควรปฏิรูปแล้วใครบอกไม่ใช่ตำรวจนะบอกไม่ควรปฏิรูปเออตำรวจนะใช่ไหมปฏิสุทธิภพอธิบดีแล้วมีบางคนบอกว่าไม่ปฏิรูปอะแต่ไม่ใช่ตำรวจนะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับแสดงความคิดเห็นเรื่องตำรวจนะครับเชิญครับประชาชนในส่วนมากก็จะเชื่อท่านพระจุลนะครับที่ไหนไม่มีกินสินบนว่าตำรวจไม่ซื้อตรงไหนก็กล้ารับประกันไว้ท่านประวิตรเนี่ยผมเชื่อท่านไม่เกี่ยวนะมากครับเพราะท่านพูดความจริงครับครับทำไมท่านไม่ยอมรับความจริงครับมันมีจริงๆครับนี่ขอแข็งความคิดเห็นแค่นี้ครับผมเชื่อท่านประยุนมากครับแล้วก็เห็นกับตาอยู่ทางบ้านผมก็มีเยอะที่วิ่งเต้นหาตำแหน่งกันวุ่นวายไปหมดระดับล่างขึ้นไปนะครับจนถึงรุ่นโตๆนู่นล่ะก็อย่างนี้แหละครับบ้านเราถึงไม่พัฒนาตำรวจอ่ะเห็นตำตาว่ามีคนกระทำผิดก็ยังไม่จับเห็นไหมบ้านเมืองเราก็เห็นชัดๆก็ยังไม่จับอีกทำไมปล่อยให้พวกมารประเทศทำลายประเทศชาติถึงขนาดนี้เมื่อคนไม่สร้างครับหาแค่ได้ครับวันนี้ครับก็เห็นนะขอบคุณครับเห็นน้องลูกเห็นเพื่อนฝูงหลายคนความรู้ก็เป็นถึงด็อกเตอร์ผลงานก็เยอะเกษียณในตำแหน่งรองผู้กำกับอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะทำงานดีเส้นไม่ใหญ่เส้นใหญ่ยังไม่พอนะไม่พอนะทางไม่มีไม่ข้อหาที่ไม่ได้เลื่อนเพราะทำงานดีเพราะเป็นคนดีบางคนน้องยุคนี้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงน้องลูกบางคนเขาบอกว่าออกมาทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ว่าถ้าตอนสมบูรณ์มาแจ้งเบาะแสคนทำผิดคนคอร์รัปชันตำรวจกลับมาจับคนแจ้งนี่ผมว่ามันประหลาดเลยครับไอ้แทนที่จะไปลืมหาว่าใครไอ้ดูคือต้นเหตุมันผิดมันผิดบาปผิดตัวกันไปหมดแล้วครับแล้วในคนมีคนเดียวครับในประเทศไทยอ่ะผมอยากรู้ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็แจ้งบอกแหลมาว่าระดับนี้ควรจะไปตรวจสอบดูสิครับกลายเป็นคนที่แจ้งตีอีกหน่อยคนเห็นคนทำผิดก็ไม่ต้องกล้าแจ้งเนี่ยพอแจ้งดูถูกแจ้งข้อหาใช่อย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่เวลานี้เบียดตีคู่กันมาคุณตลบเลยครับระหว่างนักบวชกับตำรวจตีคู่กันเลยนะคุณตีคู่กันมาเลยครับโอ้โหดูสิเลยผมเห็นแล้วเล่าใจอาจารย์ครับอาจารย์ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปผมอยู่ข้างๆอาจารย์ตลอดเลยครับไม่เคยห่างครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณตีคู่จริงนะโอ้สูสีกันเลยนะพระก็มาเรียกไอ้อาราชจากัวอย่ากำมาโค้งไปเอาตำรวจเป็นตัวนำขณะนี้พระเราจะแซงซ้ายนะครับหนีครับจ็อกกี้ก็ขวบเต็มที่ครับลงไม้นะครับลงแท้แล้วครับบริสุทธิ์เข้าเส้นชัยทั้งคู่ถ่ายรูป
จมูกเสมอกันไอ้พระเนี่ยกำกับโดย DSI แต่ตำรวจกำกับโดยทหารเรือตอนนี้เมื่อกี้ท่านพูดเมื่อกี้ว่าในพลมีคนเดียวซะที่ไหนเออใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ทำให้คนมองกลับไปว่าแล้วนายพลคนไหนมันใกล้ชิดผบ.ตร.คนไหนอ่ะนั่นสิแล้วเพราะว่าไปกันใหญ่นะแล้ววันนี้ท่านพลเอกที่กล่าวอ้างน่ะนะครับท่านยังไม่เดือดร้อนเลยนะใช่ท่านยังไม่ผมนี่แหละหรือผมไม่ได้เอาก็ท่านไม่เกี่ยวมันชื่อใครใครจะไปรู้มันท่านก็ไม่เคยแสดงตัวเออแต่ท่านอธิบดีก็ตำรวจองค์กรผมก็มีศักดิ์ศรีครับเอาไอ้การแจ้งเบาะแสเนี่ยนะครับจะเป็นประชาชนหรือผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่มันมีตั้งหลายทางใช่แจ้งเบาะแสใช่เช่นเมื่อกี้เราเดินผ่านมาปั๊บมันทำลับล่อๆอยู่มุมตึกเดินผ่านเราจะพูดก็เดี๋ยวอันตรายพอไปเจอตำรวจบอกเมื่อกี้ข้างมุมตึกมันมีคนลับๆล่อๆอยู่ใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีเหลืองอยู่ตรงนั้นเนี่ยพูดแค่นี้ถือว่าแจ้งเบาะแสไหมครับทำไมไม่ไปดูเล่า กลับไปนั่งโรงพักแล้วเรียกให้มานี่สิเมื่อกี้มึงเห็นชอบตึกกับใครทำเรื่องมองว่าชอบตึกพวกมึงนะแทนที่จะไปดูและมีประทับใจคำพูดท่านพระจุลนเดชนะนักข่าววันที่ส่งไลน์ไปน่ะไอ้ท่านไม่รู้ว่าผิดกฎหมายนะผมส่งไปให้นายทหารส่งไปให้นายทหารและตำรวจผู้มีหน้าที่ตรงๆไปดำเนินการไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขามันมีเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ส่งเล่นๆมีการซื้อขายตำแหน่งกันจริงให้เขาไปจัดการพอส่งเขารับเรื่องปุ๊บส่งไปให้เขาเอาเรื่องที่ผมไปแจ้งเขาไม่จับผม เอาอีกเรื่องเล็กอย่างนี้ก็มีนะฮะที่แห่งหนึ่งเนี่ย บ้านที่อยู่อาศัย อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสร้างมีดนตรีสร้างบาเบียสร้างอะไร ยิ่งดึกยิ่งเดินก็ยังไม่จบดังตลอดเวลาอ๋อมันของแท้ไงอ่านะใช่ดังของดีจริงๆลำโพงก็ดีมากเออนะดังจนก็ทนไม่ไหวครับเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจแจ้งหมายเลขคุณรู้ไหมครับเขาก็ถามว่าเบียร์ใครอยู่ตรงไหนบ้างท้องที่รู้ไหมนะครับที่เขาเปิดเทคอยู่เนี่ยป๊อกถึงรู้ไหมครับกว่าจะตั้งไอ้นี่ได้ต้องแจ้งขออนุญาตไหมขอสิแล้วต้องรู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมเขตต้องรู้ก่อนรู้ก่อนเลยปรากฏว่าไม่นานครับในคืนเดียวกันนั่นแหละครับไอ้เจ้าของนั่นน่ะโทรมาหาคนที่โทรไปแจ้งตำรวจเอ้าไม่รู้ผมก็ไม่รู้อย่างนี้เราก็อยู่ไม่ได้สิเอ้า โทรกลับเข้ามาเลย ไอ้เรื่องที่คุณแจ้งไปที่ตำรวจนะผมกำลังปรับปรุงอยู่นะครับอย่างนั้นผมตั้งใจดีงั้นทำไมมารู้เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งคนแจ้งไปก็มั่นใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลปกปิดแหล่งให้เขาถ้าอย่างนี้ก็นี่ไงฮะอันสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคิดอะไรอยู่ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกันกับหรือมีหุ้นรวมกับเจ้าของถึงยังไงก็แล้วแต่ครับไม่มีสิทธิ์ให้เขารู้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องนี่ทำเหมือนว่าและคนที่กิจการนี้ใครก็รู้แล้วว่าจะต้องไม่เบาทีเดียวอิทธิพลเมื่อคนเรานี้โทรไปถึงประชาชนต่างเนี้ยร้อนไหมสันหลังร้อนไหมนี่ไงครับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านเอ้ยเนาะประเภทมีบาร์มีนายขับมีร้องเพลงที่เป็นห้องแถวนะครับนี่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดไอ้บ้านข้าวๆเนี่ยท่านกำเป็นจริงนะไอ้เสียงกลองมันดังตึ้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 งกระเดื่องดังมากเป็นนั้นว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับมันแล้วพึ่งใครอ่ะพึ่งช่อง13เพราะมีก้านตองไงจะส่งไปถึงท่านนายกกับผมเชื่อนายกไม่ได้รับผมส่งไปหลายฉบับแล้วถ้าตรงท่านต้องได้รับนอกจากคนไม่พอเรื่องไหนรู้ปั๊บใกล้ตัวไม่ส่งนะหมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านทุกสายนะครับและขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชเอ็กซ์ตร้าเรนโบว์นี่ของคุณผู้หญิงได้อย่าลืมครับเครื่องดื่มสมุนไพรตรา13สยามไทยมีรูปพลเรือบรรวิทย์เก่งเรียนของทุกขวดเลยเป็นสำคัญผมว่าทอนครับสมบูรณ์ครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ